สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเห็นคุณยายยืนก้มๆเงยๆในเซเว่นท่าทางมีพิรุธเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเซเว่นแห่งหนึ่งโดยเพจ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพคุณยายท่านหนึ่งพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้หลังกลับจากเอาข้าวน้ำไปส่งลูกๆแดนซ์เลยแวะ 7-Eleven ทางเข้าวัดป่าบ้านตาดเราเดินหาของพอดีเห็นยายก้มๆเงยๆดูของกินหลายอย่างแล้วดูราคาไปเรื่อยๆสงสัยเราเลยถามยายหาอะไรคะยายตอบว่ายายดูว่ามันกี่บาทเราถามอีกว่ายายหิวข้าวหรือคะยายพยักหน้าตอบว่าแต่มันแพงเราหยิบข้าวผัดปูแล้วถามว่ายายกินไหมเดี๋ยวหนูซื้อให้ยายพยักหน้าเราเอาข้าวมาให้พนักงานเมฟและถามยายว่าเอาอะไรอีกไหมยายตอบไม่เอาแต่ยายยืนมองสโมกกี้ไบค์เราเลยถามว่ายายกินไหมยายถามว่ามันกี่บาทเราบอกว่าเดี๋ยวหนูจ่ายให้และเราสั่งสโมกกี้2ชิ้นพอได้แล้วก็เดินออกจาก 7-Eleven เอาให้ยายยายก็เดินไปนั่งข้าง 7-Eleven กินข้าวทันทีเราแอบถ่ายรูปยายไว้ตอนถ่ายคิดว่าจะเอามาให้ลูกดูและสอนลูกเรากับสามีขับรถกลับบ้านเราดูรูปเหมือนยายจะหนาวและอากาศก็เริ่มจะเย็นพอกลับถึงบ้านเลยเอาเสื้อกับถุงเท้าเพื่อที่จะเอาไปให้ยายพอได้กันหนาวลุ้นในใจว่าจะเจอยายหรือเปล่าแต่พอไปถึงหน้า 7-Eleven เห็นยายกำลังเก็บกล่องกินข้าวพอดีเราดีใจเดินเข้าไปหาแล้วนั่งลงเอาเสื้อกันหนาวให้ยาย2ตัวแต่ยายบอกเอาตัวเดียวแล้วก็ใส่เสื้อเราถามยายหนาวเท้าไหมยายบอกหนาวเย็นๆแล้วแกะถุงเท้าให้ยายใส่เราถามยายว่ายายจะเอาอะไรไว้กินพรุ่งนี้ไหมยายตอบว่าไม่เอาอิ่มแล้วเราจะเอาเงินให้ยายบอกไม่เอายายมีเงินแล้วพร้อมแบมือให้ดูเงินเหรียญ10บาทในมือ1เหรียญเราว่าถ้าไม่เอาอะไรงั้นหนูกลับบ้านแล้วนะยายบอกโชคดีนะขอบใจยายยิ้มแฮชแท็กเราไม่รู้หรอกค่ะว่ายายเป็นใครขอบคุณที่สามีขับรถพาย้อนกลับเอาเสื้อกันหนาวไปให้ยายโดยไม่บ่นทั้งที่วันนี้ไปงานกลางวันเหนื่อยมาทั้งวันและขอบคุณเจ้าภาพงานของลูกๆทีมแดนซ์วันนี้ที่ทำให้เราได้ออกไปเจอยายทำให้เราได้ดับความหิวความหนาวให้ยายในครั้งนี้แฮชแท็กถ้าใครเจอยายดูเหมือนยายหิวในมื้อต่อไปก็ซื้อข้าวให้ยายหน่อยนะคะหรือถามยายหน่อยค่ะว่ายายหิวไหมวันนี้เราทำได้แค่นี้ค่ะเพราะจะซื้อของกินไว้ให้จะเอาเงินให้ยายก็ไม่เอาค่ะเหมือนสายตายายจะไม่ค่อยดีค่ะทางทีมงานขอชื่นชมกับท่านที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ